สวัสดีครับจิ้มนี้อยู่กับตู้ซับวูเฟอร์นะครับผมรุ่น12นิ้วของยี่ห้อเชอร์วินเวก้านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าไม่มีเสียงหรือว่าเสียงเบาเนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปนะครับดูด้านหลังก่อนนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น XLS นะครับผมนี่นะครับ12นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองตรวจเช็คดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับอาการนี้นะครับโอเคไปดูเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ตัวบอร์ดของเชอร์วินนะครับก็ผมก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับผมมันก็เกิดจากชุดขยายเสียงนั่นเองนะฮะนี่นะครับคือชุดขยายเสียงเสียไปคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ทันเตอร์ไดด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่ามันโอเคหรือยังนะครับก่อนที่เราจะประกอบลงตู้ซับเลยนะฮะแล้วก็อาการหนึ่งนะครับผมของตัวนี้นะฮะคือจะบอกว่าหนูเข้าไปทำรังอยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเครื่องมันโอเคแล้วอันนี้คือต่อไฟเข้านะครับแล้วก็สายสัญญาณเข้าตรงนี้โดยใช้โทรศัพท์นะครับผมในเทสเป็นตัวเทสเสียงนั่นเองจะได้เห็นนะครับนี่คือถ้ามีสัญญาณเข้านะครับตัวหน้า LED ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมก็คือเป็นออโต้เลยนะฮะนี่นะฮะเสียงมาปกติแล้วเฟดโอเคพร้อมแล้วสำหรับตัวแอมป์นะครับผมตัวชุดขยายส่วนตัวลำโพงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับด้านหลังอันนี้คือเศษซากที่รอยหนูกัดหน้าดอกลำโพงนะครับผมเนี่ยนะฮะกัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวซับเสียงเนี่ยเขาก็กัดหลุดลุ่ยมาหมดเลยนะครับที่ด้านในนะครับผมเนี่ยหลุดทั้งหมดเลยเลยต้องได้ซ่อมลำโพงด้วยนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ดัสแคปก็เสียด้วยนะครับผมก็เลยไม่มีโลโก้ให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบแล้วมาฟังเสียงกันครับนี่นะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมก็ซัดกลางหน้าบ้านเลยนะครับผมที่โล่งนะฮะเพราะว่าตู้มันค่อนข้างใหญ่นะวางบนโต๊ะไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันเลยครับเปิดสวิตช์แล้วก็เล็งเสียงกันครับหน้าดอก12นิ้วนะครับรุ่นนี้นะครับเชอร์วินสเวก้านะครับผมเสียงดีครับผมถ้าไปไว้ในห้องนี่สุดยอดเลยนะหลังคาสะเทือนแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับวูเฟอร์ตัดความถี่ได้ลึกครับผม50เฮิรตซ์ถึง150นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับผม XLS 12S นะครับผมเชอร์วินเวก้านะครับโอเค
ากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับงานซ่อมนะครับผมเครื่องเสียงมีปัญหาตู้ซับวูเฟอร์มีปัญหานะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมติดต่อทางข้อความหรือว่าจะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ